หน้าฝูงช้างป่าก็พลาดท่าโดนเท้าเสียงสีฆ่าตายพวกช้างที่เหลือเนี่ยจึงรีบหนีเข้าป่าเอาตัวรอดและไม่ออกมาอาละวาดอีกเลยครับเขาได้กล่าวคำสาปแช่งเอาไว้ว่าแผ่นดินลาวจะรุ่งเรืองไม่ได้จนกว่าจะมีหินลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงจนกว่าจะมีโขลงช้างเผือกและพญางูยักษ์เกิดขึ้นบนแผ่นดินลาวสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับกลับมาพบกับรายการหลอนดูดีอีกเช่นเคยนะครับเคยได้ยินเรื่องราวของคำสาปแห่งอาณาจักรลาวไหมครับทุกคนที่ว่ากันว่านานนับพันปีมาแล้วแผ่นดินลาวตกอยู่ในคำสาปให้ไม่ได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองจนกว่าจะมีหินลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงจนกว่าจะมีโขลงช้างเผือกและพญางูยักษ์เกิดขึ้นบนแผ่นดินลาวเรื่องราวที่มาที่ไปของตำนานคำสาปนี้จะเป็นยังไงบ้างจะสนุกสนานหรือน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิและยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมนานแสนนานมาแล้วณดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงมีตำนานที่ถูกเล่าขานร่วมกันมาแต่โบราณจากทั้ง3แผ่นดินไม่ว่าจะเป็นไทยลาวและกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องราวของคำสาปว่าแผ่นดินลาวจะไม่อาจเจริญรุ่งเรืองได้หากไม่ทำให้อาณาจักรสีโคตบูรณ์เจริญซะก่อนและถึงแม้จะเจริญขึ้นมาได้เนี่ยก็จะคงอยู่เพียงแค่ช่วงเวลาช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นจนกว่าจะมีหินลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงจนกว่าจะมีโขลงช้างเผือกและพญางูใหญ่เกิดขึ้นบนแผ่นดินลาวตำนานคำสาปโบราณนี้เนี่ยถูกเล่าขานต่อกันมานานนับพันปีว่าในอดีตกาลนั้นมีครอบครัวยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูกชายชื่อว่าเท้าสีเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องจิตใจงดงามแต่ด้วยความที่ครอบครัวเนี่ยทุกข์ยากพ่อแม่จึงพาเท้าสีไปบวชอยู่ที่วัดตั้งแต่อายุ10ขวบเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดจนเท้าสีเนี่ยอายุได้18ปีก็ได้ลาสิกขาออกมาเป็นคารวาสเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่และถูกเรียกว่าเท้าเสียงสีแต่พ่อแม่ซึ่งแก่ชรามากแล้วได้เป็นห่วงอนาคตของลูกจึงนำเอาเท้าเสียงสีเนี่ยไปฝากเป็นข้ารับใช้อยู่ที่เรือนพญาที่เรือนพญานั้นนะครับมีข้ารับใช้อยู่หลายสิบคนที่ต้องคอยผัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ไปตัดหญ้าเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าและก็เข้าป่าไปตักน้ำมันยางมาทำกระบองไฟแต่ทุกครั้งที่พวกข้ารับใช้ต้องเข้าไปทำงานให้กับพญาในป่าเท้าเสียงสีมักจะได้รับหน้าที่ให้คอยนึ่งข้าวเหนียวและแต่งสำรับอาหารรอเพื่อนๆ อยู่ที่พักกลางป่าเสมอเนื่องจากเท้าเสียงสีเนี่ยมีรูปร่างที่บอบบางกว่าคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเท้าเสียงสีได้นึ่งข้าวเหนียวจนข้าวด้านล่างของหวดเนี่ยสุกแล้วและจะต้องกลับเอาข้าวที่สุกเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนเอาข้าวส่วนที่ยังไม่สุกเนี่ยกลับลงไปอยู่ด้านล่างแต่ว่าเท้าเสียงสีเนี่ยกลับไม่มีไม้สำหรับคนข้าวเขาจึงรีบคว้าเอามีดไปหาตัดไม้มาทำไม้คนข้าวเท้าเสียงสีหาไม้อยู่นานก็ไม่เจอกิ่งไหนที่เหมาะจะเอามาทำไม้คนข้าวเลยแต่มีตอไม้อยู่ท่อนหนึ่งครับสีดำสนิทขนาดประมาณ3คนโอบได้ในตำนานเนี่ยเล่าว่ามันคือต้นงิ้วดำแต่มันแปลกตรงนี้ครับทุกคนไม้ต้นนี้เนี่ยนะครับมีกิ่งที่ยื่นออกมาเหมือนกับแขนและขาของคนมากๆแถมขนาดเนี่ยก็เท่ากับแขนและขาของคนพอดีเลยนะครับด้วยความกลัวว่าข้าวจะสุกจนเละเท้าเสียงสีเลยไม่ได้คิดอะไรมากจึงตัดเอากิ่งไม้ขนาดเท่ากับแขนคนนั้นไปถากออกให้เรียบขึ้นนิดนึงแล้วก็เอาไปคนข้าวในหัวทันทีและมันก็ได้เกิดเรื่องแปลกขึ้นครับทุกคนเมื่อเท้าเสียงสีเอาไม้ที่ตัดมาไปโดนข้าวตรงจุดไหนข้าวที่โดนไม้นั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำสนิททันทีเลยล่ะครับเท้าเสียงสีเนี่ยรีบทิ้งไม้นั้นไปแล้วก็แยกข้าวที่ดำออกมาจากหวดรวมๆแล้วเนี่ยก็ได้ปั้นใหญ่ปั้นหนึ่งพอดีจากนั้นเท้าเสียงสีก็ใช้มือของตนเองเนี่ยแหละครับในการซาวข้าวพอข้าวสุกได้ที่แล้วมันกลับไม่เต็มกระติบเพราะว่าเท้าเสียงสีนั้นนึ่งข้าวพอดีกับจำนวนคนไม่ได้นึ่งเผื่อเลยนะครับ
ด้วยความกลัวว่าเวลาเพื่อนกลับมาเหนื่อยข้าวจะไม่พอกันกินท้าวเสียงสีจึงตัดสินใจกินข้าวดำปั้นนั้นแล้วเหลือข้าวขาวไว้ให้กับเพื่อนๆแต่หลังจากที่ท้าวเสียงสีกินข้าวดำปั้นนั้นจนหมดเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของเขามีกำลังวังชาขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเขาลองไปหยิบไม้ขนาดเท่าแขนคนมาหักดูก็ปรากฏว่ามันหักได้โดยง่ายท้าวเสียงสีจึงลองไปผลักต้นไม้ใหญ่ขนาดเท่าตัวคนดูไม้นั้นมันก็ล้มลงอย่างง่ายได้ท้าวเสียงสีจึงนึกสนุกอยากจะลองหยอกเพื่อนๆดูโดยการดึงยอดยางใหญ่ให้โค้งลงมาแล้วก็เอากระติบข้าวเนี่ยไปผูกไว้ที่ยอดต้นยางจากนั้นก็ปล่อยให้มันตั้งตรงสูงลิบเลยนะครับแล้วก็ไปทำกับข้าวไว้รอเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆกลับมาก็พากันตั้งวงจะกินข้าวกับข้าวเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่พอเพื่อนๆของท้าวเสียงสีจะล้วงเอาข้าวเหนียวมากินกลับไม่เจอข้าวเพื่อนๆเลยถามกับท้าวเสียงสีว่าข้าวเนี่ยไปไหนเห็นแต่กับข้าวท้าวเสียงสีเนี่ยก็หัวเราะครับแล้วก็ชี้ไปบนยอดของต้นยางเพื่อนทุกคนเนี่ยก็มองตามขึ้นไปเห็นกระติบข้าวห้อยอยู่บนปลายต้นยางจากนั้นท้าวเสียงสีก็ดึงเอายอดของต้นยางให้โค้งลงมาที่พื้นแล้วหยิบเอากระติบข้าวให้เพื่อนกินเพื่อนทุกคนเนี่ยต่างก็ตกใจมากเลยนะครับไม่รู้ว่าท้าวเสียงสีเนี่ยทำได้ยังไงนับแต่นั้นแหละครับผมชื่อเสียงของท้าวเสียงสีก็ดังกระฉ่อนไปทั่วเมืองและกลายเป็นที่สนใจของพญาท่านพญาจึงอยากจะลองทดสอบท้าวเสียงสีโดยการพาท้าวเสียงสีเนี่ยไปคล้องช้างป่าแต่พอไปเจอช้างป่าเนี่ยนะครับท้าวเสียงสีก็เดินดุ่มๆไปจับช้างป่าด้วยมือเปล่าแล้วนำมามอบให้แก่พญาได้อย่างง่ายดายจนพญาเองเนี่ยถึงกับกลัวเลยนะครับคิดว่าท้าวเสียงสีเนี่ยไม่น่าจะใช่คนธรรมดาพญาจึงรีบแจ้งข่าวไปยังนครเวียงจันทน์เพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินได้ทราบซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองแหละครับนครเวียงจันทน์ก็กำลังตกที่นั่งลำบากเนื่องจากมีฝูงช้างป่านับล้านตัวเที่ยวออกอาละวาดทำลายบ้านเรือนของชาวบ้านเมื่อท้าวเสียงสีทราบเรื่องเลยขออาสาไปปราบช้างที่เวียงจันทน์ให้แต่ก่อนที่ท้าวเสียงสีจะเดินทางไปเวียงจันทน์นั้นเขาได้เข้าไปในป่าอีกรอบเพื่อไปยังจุดที่เขาเจอตอไม้สีดำและเอาไม้ดำนั้นมาทำเป็นกระบองถือเป็นอาวุธประจำตัวแล้วจึงออกเดินทางไปที่นครเวียงจันทน์เมื่อไปถึงนครเวียงจันทน์เนี่ยท้าวเสียงสีก็ไม่รอช้าครับรีบเข้าไปต่อสู้กับพวกช้างป่าทันทีพวกช้างป่านับล้านตัวเนี่ยไม่สามารถจะต้านกำลังของท้าวเสียงสีได้เลยการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยกินเวลาอยู่นานท้าวเสียงสีเนี่ยสู้กับหัวหน้าฝูงช้างป่านานถึง3วัน3คืนแต่สุดท้ายนะครับหัวหน้าฝูงช้างป่าก็พลาดท่าโดนท้าวเสียงสีฆ่าตายพวกช้างที่เหลือเนี่ยจึงรีบหนีเข้าป่าเอาตัวรอดและไม่ออกมาอาละวาดอีกเลยครับพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์นั้นนะครับชื่นชมในความเก่งกล้าสามารถของท้าวเสียงสีอย่างมากเลยยกนางเขียวคอมลูกสาวของตนให้แก่ท้าวเสียงสีพร้อมกับแต่งตั้งให้ท้าวเสียงสีเป็นพญาสีโคตบองสถาปนาเมืองเกิดของท้าวเสียงสีให้เป็นเมืองสีโคตบองไล่พญาคนเดิมออกจากตำแหน่งให้พญาสีโคตบองเนี่ยขึ้นปกครองแทนสร้างความคับแค้นใจให้แก่พญาคนเก่าเป็นอย่างมากเลยล่ะครับพญาคนเก่าเนี่ยจึงหนีไปที่นครเวียงจันทน์แล้วไปปลุกปั่นเพื่อนๆที่เคยเป็นพญาด้วยกันว่าขณะนี้พญาสีโคตบองอ้างว่าตนเป็นผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถเหมาะที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมากกว่าที่จะเป็นแค่พญาจึงแอบไปฝึกกำลังของตนเพื่อที่จะขึ้นมาตีเอานครเวียงจันทน์ในอีกไม่นานข่าวลวงนี้นะครับเริ่มถูกพูดถึงต่อๆกันไปทั่วเมืองกระทั่งไปถึงหูของพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์ผู้เป็นพ่อตาของพญาสีโคตบองพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์เนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากนะครับจึงอยากจะเอาใจลูกเขยโดยการเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่จากนครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นนครล้านช้างเวียงจันทน์เพราะลูกเขยของตนเนี่ยปราบช้างได้ล้านตัวแต่พระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์เนี่ยก็ยังคงหวาดระแวงอยู่ไม่หายครับจึงเห็นว่าควรจะกำจัดพญาสีโคตไปเลยซะดีกว่าพระเจ้าแผ่นดินเวียงจันทน์เนี่ยได้เรียกนางเขียวคอมมาเหสีของพญาสีโคตบองซึ่งเป็นลูกสาวของตนมาปรึกษาเพื่อหาจุดอ่อนของพญาสีโคตบองแต่ลูกสาวเนี่ยก็ไม่รู้ครับ
เมื่อนางกลับมาอยู่กับพญาสีโคตบองนางก็เอาแต่ถามว่าสามีของตนนั้นมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างเผื่อว่านางเนี่ยจะได้ช่วยระวังภัยให้ได้และด้วยความไว้ใจคนรักของตนพญาสีโคตบองก็บอกว่าตัวเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งนักทุกส่วนของร่างกายเนี่ยไม่มีสิ่งใดสามารถทำอันตรายได้เลยเว้นซะแต่ก็ตอนที่เขาต้องขับถ่ายรูทวารเนี่ยจะต้องเปิดออกเพื่อขับเอาของเสียออกจากร่างกายเท่านั้นเมื่อนางเขียวขอมทราบความลับนี้แล้วก็รีบไปบอกพระบิดาให้ทราบพระเจ้าแผ่นดินล้านช้างเวียงจันทน์จึงวางแผนลอบสังหารพญาสีโคตบองโดยการให้เสนาอำมาตย์สร้างกับดักไว้ในห้องน้ำเวลาที่พญาสีโคตบองไปถ่ายนักก็จะมีหอกแหลมพุ่งขึ้นมาสังหารพญาสีโคตบองทันทีเมื่อทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ดีแล้วพระเจ้าแผ่นดินล้านช้างเวียงจันทน์ก็ได้เชิญพญาสีโคตบองผู้เป็นลูกเขยมาเยี่ยมเยือนที่นครล้านช้างเวียงจันทน์จัดห้องนอนห้องอาหารและก็ห้องน้ำให้เป็นพิเศษพญาสีโคตบองเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับจึงเดินทางมาเยี่ยมพ่อตาตามคำเชิญและก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจนกระทั่งถึงคราวที่พญาสีโคตบองจะต้องไปถ่ายหนักในห้องน้ำกับดักที่เตรียมเอาไว้ก็ทำงานครับพญาสีโคตบองถูกหอกแหลมแทงจากทวารทะลุถึงคอหอยจนตายครับทุกคนแต่ก่อนที่พญาสีโคตบองจะขาดใจตายเขาได้กล่าวคำสาปแช่งเอาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่แผ่นดินลาวไม่สร้างเมืองสีโคตบองให้รุ่งเรืองซะก่อนนครเวียงจันทน์ก็จะรุ่งเรืองไม่ได้และถึงแม้จะรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็จะคงอยู่ได้นานเพียงแค่ช้างพับหูเพียงแค่งูแลบลิ้นเท่านั้นจะไม่นานไปกว่านี้และจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อมีหินฟูน้ำลอยอยู่เหนือแม่น้ำโขงมีพญางูใหญ่และโขลงช้างเผือกเกิดขึ้นที่แผ่นดินลาวเพราะคนเวียงจันทน์ไม่มีสัจธรรมขนาดตนมาปราบช้างให้แล้วยังมาใช้อุบายลอบฆ่าตนได้ลงคอซึ่งหลังจากที่พญาสีโคตบองตายไปแล้วนะครับเหล่าเสนาอำมาตย์ก็นำศพของพญาสีโคตบองล่องแพกลับไปที่เมืองสีโคตบองแล้วจัดการเผาให้เรียบร้อยนับแต่นั้นมาล่ะครับชาวสีโคตบองก็พร้อมใจกันสร้างพระธาตุสีโคตบองขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพญาสีโคตบองแล้วพากันเคารพบูชาจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมปัจจุบันนี้นะครับคนลาวเนี่ยเชื่อว่าคำสาปของท้าวสีโคตรถูกลบล้างลงแล้วโดยตีความว่าหินฟูน้ำนั้นหมายถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวเปรียบถึงการที่หินซึ่งอยู่ใต้น้ำเนี่ยได้ฟูขึ้นมาอยู่เหนือน้ำส่วนช้างเผือกนั้นก็หมายถึงฝรั่งหรือชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศลาวเป็นจำนวนมากและก็พญางูใหญ่นั้นก็หมายถึงรถไฟนั่นเองครับเรื่องราวเกี่ยวกับพญาสีโคตบองนั้นนะครับเป็นตำนานที่เก่าแก่มากมีกล่าวอยู่ในทั้ง3แผ่นดินไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชารวมถึงประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายสำนวนมากๆเพราะได้มีการรวบรวมแล้วก็เขียนขึ้นใหม่อยู่หลายรอบแต่ละสำนวนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยบางเรื่องเนี่ยก็ว่าพญาสีโคตบองมาจากลพบุรีบ้างก็ว่ามาจากเวียงจันทน์บ้างมาจากเมืองระแหงบ้างมาจากเมืองสวรรค์บุรีบ้างอย่างที่ศรีสะเกษบ้านผมนั้นนะครับก็มีตำนานที่กล่าวถึงพญาสีโคตบองอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พญาสีโคตบองแห่งอาณาจักรขอมพร้อมด้วยมเหสีได้เสด็จไปยังอาณาจักรล้านช้างเมื่อเสด็จกลับมายังดินแดนขอมพวกเขาได้ผ่านมาเจอสระอโนดาตระหว่างทางมีน้ำที่ใสและเย็นเต็มไปด้วยดอกบัวนานาพันธุ์คาดเดากันว่าน่าจะเป็นบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษกับอำเภออุทุมพรพิสัยในปัจจุบันพญาสีโคตบองพร้อมด้วยมเหสีเนี่ยจึงหยุดพักและสงน้ำที่สระอโนดาตใหญ่นั้นและด้วยเหตุที่พระมเหสีของพญาสีโคตบองได้อาบน้ำและก็สระผมสระนี้จึงถูกเรียกว่าสระเกศแล้วก็เรียกแบบนั้นสืบมาจนกระทั่งมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่บริเวณนี้จึงตั้งชื่อเมืองว่าศรีสะเกษแล้วกลายมาเป็นศรีสะเกษในแบบปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของตำนานพญาสีโคตบองผู้สาปแผ่นดินลาวที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ
บ๊ายบาย